สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้หลังจากที่เราสร้างดอทเมื่อคราวที่แล้วเสร็จแล้วนะครับนี่เรามีดอทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างโคลนนะครับโคลนก็คือเราจะสร้างจุดๆๆๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเอาให้เขาเรียกว่าเต็มทั้งหน้าจอนั่นเลยนะครับเต็มทั้งหน้าจอเลยโอเคลบให้หมดก่อนโอเคเอาละนะครับนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็คือโคลน many dots นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกที่ดอทอยู่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปโอเคเราก็จะไปกำหนดนะครับว่าเมื่อเริ่มเกมนะครับก็คือ when flag click นะครับ when flag click เดี๋ยวครูจิ๊บซูมเข้าไปหน่อย when flag click ก็จะให้เขาไปเริ่มต้นที่จุดหนึ่งนะครับไปที่ motion แล้วก็ go to x y นะครับคำสั่งที่5จากข้างบนหยิบมาใส่แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่าลบ138นะครับตรง x นะฮะส่วนตรง y เป็น155ครับ x 138 y 155โอเคไหมครับเห็นนะครับฮะจากนั้นไปเอา repeat มานะครับอยู่ใน control ครับ repeat เป็นคำสั่งที่2นะครับหยิบออกมาวางเลยเราจะให้เขาโคลนตัวเองออกมาเพียบเลยนะครับไปทางขวาเพราะฉะนั้นให้เราเอา create clone of myself นะครับไปที่ control นะครับ create clone of myself อยู่ตรงนี้นะครับเกือบข้างล่างสุดเลยเอามาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่ create clone เวลาคำสั่ง create clone เนี่ยเขาก็จะสร้างตัวจำลองตัวเองขึ้นมาอีก1ตัวเสร็จแล้วก็จะให้ขยับไปด้านขวานะครับก็ไปที่ motion แล้วก็นะครับ change x นะครับ change x by x ก็คือค่าในแนวนอนนั่นเองนะครับพิกัดในแนวนอนใส่เลข11เข้าไปนะครับ change ไป11จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันดูนะครับลองกด start ดูปั๊บนี่ครับก็จะเกิดตรงนี้แล้วแต่ว่ายังไม่พอเราต้องไปถึงนู่นเลยเพราะฉะนั้นนะครับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับเป็น repeat 26ดูนะครับแล้วก็ลองกด start ใหม่ไปถึงนู่นได้แล้วโอเคทีนี้เมื่อเราสร้างโคลนไปจนถึงสุดตรงนู้นปุ๊บเนี่ยก็คือ26ครั้งเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องการจะมาขึ้นมาขึ้นแถวใหม่มาที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆตัวสุดท้ายที่ขึ้นนั้นเนี่ยเป็นตัวมาสเตอร์ก็คือตัวแม่นั่นเองนะครับเราต้องการให้มาขึ้นแถวใหม่ซึ่งแถวใหม่เนี่ยตัว x ก็ยังอยู่ที่ลบ138นะครับก็คือตำแหน่งแนวนอนเนี่ยให้ตรงกับแถวแรกก็ไปเอาคำสั่ง set x นะครับ set x to ลบ138นั่นเองนะครับก็คือค่าเท่ากับตรงนี้เลยนะครับและเนื่องจากเป็นการขยับจากข้างบนลงมาข้างล่างด้วยนะครับก็ต้อง change y ด้วยนะครับก็ไปเอาคำสั่ง change y มานะครับโดย change ลบ11นะฮะค่าติดลบเพราะว่าค่า y เนี่ยลดลงนะครับลงมาข้างล่างค่า y จะลดลงสังเกตดูนะฮะตรงนี้ y ลบเอ้ย y 132ใช่ไหมฮะถ้าข้างบนนี้เป็น y 151เห็นไหมฮะตรงนี้ลดลงนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวยังไงต่อนะและเมื่ จุดมาเริ่มแถวใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการทำซ้ำสิ่งเดิมนั่นเองที่อยู่ข้างบนก็คือสร้างโคลน26ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นลองหยิบอันนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ไปเอา repeat มานะครับที่ control แล้วก็ repeat เอามานะครับแล้วเอาซัก29ครั้งก่อนนะครับใส่29ครั้งเข้าไปเสร็จแล้วเอาทั้งหมดนี้นะครับเข้าไปใส่ข้างในนี้
แล้วก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับกดสตาร์ทดูนะครับนี่ครับเมื่อกี้กูจิ๊บพอสวิดีโอเพื่อให้เห็นมาที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นมาแต่จริงก็ยังไม่สุดนะจริงเราต้องการสุดกว่านี้อีกนะครับแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราเรียนรู้การสร้างโคลนให้กับดอทแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะทำยังไงไม่ให้ดอทเนี้ยไปสร้างบนอันที่เป็นกำแพงหรือว่าเป็นที่ขอบเราต้องการให้สร้างบนสีดำๆเท่านั้นนะครับโอเคบนถนนนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูกันต่อนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ